จากวิดีโอที่แล้วที่เราได้ลองเขียนคลาส JUnit เป็นคลาสแรกนะคะเจ้าคลาส JUnit 1-1เนี่ยก็อาจจะประกอบด้วย test case หลายๆ test case นะคะ1 test case ก็คือ1 test method มี1 add test นะคะภายใน1 test method ส่วนใหญ่เราก็จะมี assert equals เป็น method ช่วยในการเปรียบเทียบ expected output กับ actual output นะคะว่ามันตรงกันหรือไม่นะคะนี่จากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆจะเห็นว่าอาจารย์ให้เจ้า method average ของเราเนี่ยคืนค่าเป็น integer นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างอื่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราคืนค่าเป็น double เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างกันไหมขอเปลี่ยนตัวอย่างก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นอะไรหลากหลายนิดนึงสมมติว่าอาจารย์มี class point นะ class point เป็น class ที่แสดงถึงเหมือนจุดบนระนาบนะคะใน point ก็ต้องประกอบด้วยตัวแปร x y นะคะเหมือนจุดบนระนาบนี่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้าง point ด้วยตัวแปรนะใส่ x ใส่ y เข้ามาในนี้เนี่ยอาจารย์จะมี method ที่อยากให้ดูก็คือ method distance from origin ก็คือสมมติว่าเรามีจุด00อยู่แล้วเรามีจุดเช่นจุด45ค่ะจุด3จุด34นะเราอยากจะรู้ว่าจุด34เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด00เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ method distance from origin คำนวณให้ซึ่งสูตรของมันก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะถอดรูทนะคะการถอดรูทก็คือเราจะเอาผลลัพธ์ของเราเนี่ยเอา x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ยมายกกำลังด้วย 0.5 มันก็คือการถอด square root คราวนี้เราจะมาดูว่าเจ้า method distance from origin เนี่ยมันทำงานถูกต้องไหมนะคะคราวนี้เราก็จะมาสร้าง classนะ point test เนาะจะ test เจ้า class point test นะคะตรงนี้แล้วอันนี้มี void เราจะ test อะไรนะ test นะเราบอกว่า distance from origin นะคะโดยตัวนี้ค่าที่อาจารย์จะใส่เข้าไปก็จะเป็น positive ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่า positive ตรงนี้ก็เป็นการระบุว่า test case คืออะไรนะคะเราก็ต้องอย่าลืมใส่เจ้า add test เข้าไปด้วยค่ะนะลืม add เดี๋ยว add ก่อนทีนี้ในการที่จะทดสอบนะคะขั้นตอนแรกคือเราก็จะต้องสร้าง object ของ class ที่เราอยากจะทดสอบ point นะคะ p เท่ากับ new point นะคะสมมติว่าจะมี point 3 4นะคะแล้วก็นี่อยากจะเราอยากจะทดสอบเจ้าเมธอดนี้ก็ต้องเรียกเจ้าเมธอดนี้ซึ่งเจ้าเมธอด distance from origin เนี่ยมันคืนค่าเป็น double นะคะ distance มันจะเท่ากับ p จุด distance from origin นะคะมันก็จะคำนวณให้คนนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมติว่าอยู่3 4 3กำลัง2บวก4กำลัง2ถูกมั้ย9บวกกับ16ได้25ถอดรูท25ก็คือ5นะคะเพราะฉะนั้นเจ้า point 3 4เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด0 0 5นะคะเราก็สามารถที่จะบอกว่า assert equal นะคะแล้วก็มันควรต้องเป็น 5.0 เป็น double ถูกไหมก็ตอบเป็น 5.0 แล้วก็ใส่ distance เข้าไปนะคะ import มันรู้แก้วแล้วล่ะมัน insert มัน import ให้เราถูกต้องละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันดูนะคะทำงานถูกต้องตรงนี้อาจารย์เลือกค่าง่ายไง3 4สมมติอาจารย์เลือกค่าอื่นนะคะถ้าเกิดอาจารย์อยากจะรู้ว่า1 1เนี่ยห่างจากจุด0 0เท่าไหร่ก็ต้องเอา1กำลัง2บวก1กำลัง2ถูกมั้ยก็ได้2ต้องถอดรูท2คือถอดรูท2ได้เท่าไหร่ถอดรูท2ถอดรูท2ใช่มั้ยก็คือ2กำลัง 0.5 อุ้ยเอาใหม่นะ2กำลัง 0.5 นะคะเท่ากับ 1.4142 นะคะเข้าไปด้วยกัน 1.4142 นะคะคราวนี้เราอยากจะทดสอบอันนี้เดี๋ยวสร้างเทสขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะคะมันจะแอดให้แล้วก็เปิดแอดให้นะคะแล้วก็Bye.
origin ก็เป็นวันก็แล้วกันวันอันนี้ก็คล้ายๆเดิมอันนี้เป็น1กับ1นี่จะมาลองรันดูนี่ระบบเท่าไหร่นะ 1.12มันแดงได้ไงแดงเพราะว่าคุณเห็นไหมสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือ expected น่ะเราใช้1 4 1 4 2ซึ่งมันทศทศนิยมแค่4ตำแหน่งแต่ของจริงมีตั้งกี่ตำแหน่งก็ไม่รู้มันก็เลยไม่เท่าแต่ในมุมมองของเราอ่ะโอ้โหถูกตั้ง10ตำแหน่งแล้วก็น่าจะถูกใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยฉลาดไหร่นักนะเราจะต้องบอกมันว่าเราอยากจะให้ถูกถึงกี่ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผลลัพธ์ของแม้ต่อที่เราจะทดสอบเนี่ยมันเป็นค่าดับเบิลคุณจะต้องเติมพารามิเตอร์ตัวที่3เข้าไปด้วยนะคะซึ่งเจ้าพารามิเตอร์ตัวที่3เนี่ยมันจะเป็นแบบเดลต้าค่ะบอกว่าผลที่เราได้มาเนี่ยมันสามารถที่จะแตกต่างจาก expected มากน้อยขนาดไหนอย่างตอนนี้เราให้ต่างกันไม่เกินเท่าไหร่ดี 0.001 นะคะคือถ้าเกิดมันต่างกันมากกว่า 0.001 เนี่ยมันก็จะเฟลละแต่ถ้าเกิดมันต่างกันน้อยกว่านั้นไม่เป็นไรนะคะซึ่งตอนนี้มันต้องมาต่างกันจดน้อยกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต่างกันตรงเนี่ยต้องเป็น0.001ถูกไหมอันนี้เราเอาแค่3ตำแหน่งเดี๋ยวจะลองรันอีกรอบนึงนี่มันควรจะต้องผ่านผ่านแล้วนะคะผ่านแล้วเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างกันไม่เกิน0.001มันก็เลยผ่านถ้าเกิดอาจารย์เติมสูตรอีกนิดนึงนะคะสมมติว่านี่ต่างกันน้อยมากห้ามต่างกันเกิน 0.0001 ซึ่งตรงนี้มันต้องต่างกันอยู่ละมันต่างกันถูกไหมเพราะว่ามันต่างกัน 0.0001 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกได้อะค่ะว่าเราอยากจะให้expected กับ actual output ของเรามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคุณจูนได้นะคะตอนนี้เพื่อที่จะให้ตอนนี้อาจารย์ต่างกันแค่3ตำแหน่งก็พอนะมันก็จะกลับมาเขียวอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้เราเห็นตัวอย่าง assert equal ที่มันใช้กับ integer แล้วก็ตัวอย่าง equal ที่มันใช้กับ double นะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยใน assert equal เนี่ยมันมีเป็นแมทต่อที่ใช้ได้เยอะมากเราสามารถที่จะใช้กับสตริงก็ได้นะคะสตริงก็ได้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวลองดูซิถ้าเราชี้มาตรงนี้บอกไหมเนี่ยมันไม่ยังบอกไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยเราลองไปค้นข้อมูลดูได้นะ assert equal ใช้ได้หมดเป็น double float เป็น int เป็นสตริงก็ได้หมดนะคะคนนี้นอกจาก assert equal แล้วมันจะมีแบบแมทต่อที่คล้ายๆกันอยู่อีกหลายอันก็คือดูว่า array 2อันมันเท่ากันไหมนะคะหรือดูว่า object 2 object มันเท่ากันหรือเปล่าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือ assert equal มันจะดูแบบเหมือนกับถ้าเรามีเหมือน student 2 student นะคะถ้าเกิด student 2คนเนี่ยเขามีชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละ object กันนะคะ assert same มันจะตรวจสอบว่าต้องเป็น2 object นะเป็น object เดียวกันนะถ้ามันเป็นคนละ object มันก็จะไม่ให้ผ่านนะคะแต่ assert equal เนี่ยมันจะไปเลือก method equal ของ object นั้นๆนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ override เจ้า method equal ค่ะ assert same กับassert equal มันก็จะมีผลเหมือนกันกับ object นั้นๆนะคะแต่ว่าถ้าคุณไป override equal ให้มันดูแค่ name ของ student อย่างเงี้ย assert equal มันก็จะทำงานแตกต่างจาก assert same อันนี้เราลองไปเล่นดูนอกจากนั้นมันจะมี assert true assert false ด้วยถ้าเกิดเจ้า actual ของเราเนี่ยมันเป็น boolean นะคะหรือ assert null ตรวจสอบว่าจะ actual เนี่ยเป็น null หรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีแบบ assert false assert not null assert not same อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าที่ง่ายที่สุดที่เราใช้บ่อยๆก็ assert equal นะคะคราวนี้นอกจาก method
ที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะแม่ตอดพวก distance from origin หรือว่า average ที่มันคืนค่าเป็นแบบค่าอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้คุณก็เอาผลมาตรวจสอบกับ assert equal ได้โดยตรงถูกไหมให้มันรันได้ผลปุ๊บก็เอาผลมาตรวจสอบกับ assert equal ได้โดยตรงเลยแต่สมมติว่าถ้าคุณมีเมธอดที่มันคืนค่าเป็น void เช่นเมธอดชื่อ translate เจ้าเมธอด translate นี้เป็นการย้ายจุดนะคะตอนนี้คุณอยู่จุด1 นะคะคุณอยากจะย้ายจุดไปอย่างละ5ถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดก็จะกลายเป็น66นะคะเมธอด translate มันก็จะย้ายจุดแต่มันไม่ได้คืนค่าอะไรเลยคราวนี้เราจะทดสอบเจ้าเมธอดนี้ได้อย่างไรตัวนี้เราก็จะต้องเอาการทดสอบแบบ2 อย่างมาตรวจสอบกันนิดนึงก็คือ เราจะต้องตรวจสอบแบบค่า x ค่า y ข้างในอะค่ะนะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเจ้า translate นี้ดูเพราะนั้นเราจะเป็น test case ที่ที่3นะอันนี้ก็จะเป็น test case ของคนละ method กันนะคะ test void ตอนนี้อยากจะทดสอบ translate นะเรา translate จุดที่มันเป็น positive ทั้งคู่นะคะเดี๋ยว positive delta ทั้งคู่อันนี้สิ่งที่เราคงทำคล้ายๆกันสร้าง point p ขึ้นมาสมมติว่า point p new point นะคะ3 4ก็แล้วกันตอนนี้เราอยากจะย้ายที่นะคะเราบอกว่าเราจะย้าย pนะคะโดยการย้ายให้มันเป็น10 10ก็แล้วกัน10 10นะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันจะต้องเป็น13กับ14คราวนี้เราจะ assert ยังไงเพราะว่าเจ้า translate มันคืนค่าเป็น void แต่ตะกี้อย่างที่อาจารย์พูดว่าเวลาที่เรา translate แล้วเราอยากจะให้ x เป็น13แล้วก็ y เป็น13 14เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ assert equal ค่ะเราก็ต้องมา assert equal เจ้าตรงค่า x ค่า y นี่แหละเราก็จะ assert equal นะคะโดยดูว่าเจ้าค่า x นะคะ x ของเราเนี่ยก็คือ13นะคะเราอยากจะรู้ว่าเจ้าค่า x คราวนี้ค่า x ของ point p ก็คือ p.getx นะคะตอนนี้เราอยากจะรู้ว่า x มันเท่ากับ13ไหมคล้ายกันก็คือ y ของเราเนี่ยเป็น14ไหมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทดสอบเมธอดที่คืนค่าเป็น void อะค่ะเราก็จะต้องตรวจสอบเหมือน state หรือเหมือน attribute ข้างในนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันดูว่ามันทำงานถูกต้องไหมควรจะถูกต้องอะค่ะแล้วตอนนี้ของเรา build ได้แบบ test case 3 test case นะสำหรับ class point นะคะ